ก็มีอยู่3กลุ่มนะครับย่อยๆนะครับที่เกิดในบริเวณจุดนี้นะครับก็ผุดขึ้นมาจากดินไม่นานก็บานนะครับก็มีดอกที่ยังขุดดินแล้วก็ฝังอยู่ดินนะครับที่โผล่มานิดนึงและนี่ก็เป็นเห็ดปวกนะครับที่พบเจอนะครับเก็บขึ้นมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กลางป่าดงดิบนะครับเป็นป่าดงดิบแล้งในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีความชื้นนะครับมีน้ำที่ไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างที่ได้ยินเสียงนะครับก็เป็นสายน้ำที่ไหลที่สูงจากที่ต่ำเพื่อไปรวมกันเป็นห้วยเป็นหนองขนาดใหญ่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำในการใช้กักเก็บน้ำในปัจจุบันนะครับในพื้นที่เป็นแอ่งที่ต่ำนะครับจุดที่ผมอยู่นี่ก็มีพันไม้ที่ขนาดกลางค่อนข้างจำนวนมากแล้วก็ขนาดเล็กนะครับปะปนกันไปก็จะทำให้มันมีความหนาทึบนะครับไม้ชั้นล่างไม้ชั้นกลางส่วนไม้ชั้นสูงขนาดใหญ่ก็มีนะครับเป็นบางจุดแต่จุดในลักษณะเช่นนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะอัดแน่นด้วยไม้ขนาดเล็กทั้งเป็นพวกไม้ยืนต้นที่มันเป็นกลุ่มไม้ขนาดเล็กอยู่แล้วที่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็จะโตขนาดนั้นหรือว่าเป็นไม้ที่ขนาดไม้ยืนต้นสูงใหญ่ที่ยังไม่โตนะครับทำให้มันรกนะครับมองไม่ค่อยเห็นเส้นทางเดินหายใจยากลำบากนะครับแบบนี้ติดขัดก็เดินมาตรงจุดนี้นะครับก็มาพบเจอเห็ดปวกนะครับซึ่งเป็นเห็ดชั้นดีที่นิยมรับประทานกินด้วยรสชาติที่อร่อยนะครับเป็นที่ต้องการของผู้คนนะครับก็เดินผ่านมาก็พบเจออยู่ประปรายนะครับไม่ค่อยเยอะดอก2ดอกตอนนี้ก็มาเจอเป็นกลุ่มนะครับเป็นเห็ดปวกขิกนะครับออกเป็นกลุ่มดอกกำลังที่จะบานนะครับเป็นกลุ่มไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับก็ขึ้นในป่าดงดิบนะครับในช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่เห็ดปวกขึ้นได้ดีนะครับที่มีความชื้นบางครั้งถ้าผู้คนนั้นไม่เจอก็บานจนเน่านะครับด้วยความที่มันฝนตกแทบทุกวันนะครับบานเร็วแล้วก็บานใช้เวลาบานไม่นานนะครับใช้มีความเร็วในการบานที่จะฝนตกมากแล้วก็พอบานแล้วก็โดนน้ำฝนบ่อยๆก็ช้ำเน่าเสียนะครับถ้าผู้คนได้เดินป่าหรือว่ามาเก็บเห็ดหาของป่านี่ไม่พบเจอก็จะเป็นธรรมชาติของมันนะครับเป็นธรรมชาติของมันก็จะย่อยสลายไปลงในดินนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับก็อยู่ด้านหลังของผมนะครับดอกบานค่อนข้างที่จะไปทางบานนะครับส่วนมากก็เป็นหัวเห็ดปวกจิกหรือว่าเห็ดปวกจิกนะครับเห็ดปวก
สีขาวนะครับมีทั้งออกโทนสีแดงแล้วก็ออกสีขาวแบบนี้นะครับแต่ที่เห็นนี่ก็เป็นโทนออกสีขาวนะครับก็มีอยู่3กลุ่มนะครับย่อยๆนะครับที่เกิดในบริเวณจุดนี้นะครับก็ผุดขึ้นมาจากดินไม่นานก็บานนะครับด้วยการที่มันขึ้นง่ายนะครับดินยังติดอยู่หน้ายังมีความชื้นนะครับก็มีดอกที่ยังขุดดินแล้วก็ฝังอยู่ดินนะครับที่โผล่มานิดนึงนะบานไม่เท่ากันนะครับนี่ก็ต้องขุดโผล่ขึ้นมาถ้าไม่เปิดดินเนี่ยก็ไม่เห็นนะก็มันจะเป็นเช่นนี้นะสำหรับที่ปวกนี่ก็เป็นดอกกำลังดีนะครับยังไม่บานมากนะครับดอกยังตูมอยู่นะครับและนี่ก็เป็นเห็ดปวกนะครับที่พบเจอนะครับเก็บขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้นะครับที่ขึ้นในป่าดงดิบนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะพื้นที่ต่ำนะครับในช่วงฤดูฝนน้ำหลากเนี่ยก็จะน้ำท่วมขังนะครับแถวนี้น้ำท่วมขังไหลผ่านลงไปสู่ที่ต่ำนะครับ
ฝั่งข้างบนนี้ก็เป็นแนวป่าที่เป็นป่าดงดิบที่มีความหนาแน่นของพันไม้ต่างๆนะครับก็หลังจากที่เดินป่าเข้ามาลึกนะครับเป็นป่าดงดิบมีความรกก็เดินมาบริเวณตรงที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นสายน้ำ ถ้าในช่วงฤดูฝนนี่ก็การหาน้ำก็เป็นไปไม่ได้ยากเหมือนในช่วงฤดูร้อนนะครับเดินเข้ามาลึกมากนะครับตรงจุดที่ผมอยู่นี่ก็เป็นลักษณะเนินสูงขึ้นไปก็จะเป็นป่าดงดิบฝั่งด้านนี้ก็เป็นเนินสูงขึ้นไปเป็นป่าดงดิบเหมือนกันนะครับส่วนตรงที่ผมอยู่นี่ก็เป็นทางน้ำนะครับเป็นแอ่งน้ำสายน้ำที่ไหลลงไปหาที่ต่ำนะครับที่มาจุดนี้ก็เพื่อที่จะหาแหล่งน้ำเพื่อที่จะพักรับประทานอาหารนะครับคิดว่าใช้เวลาเดินเข้ามานานแล้วก็ไกลมากนะครับ